ระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM ครั้งที่51ระหว่างวันที่5ถึง10กันยายน2562ณกรุงเทพโดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมที่ประชุมรับทราบภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียนในปี2561มีการเติบโตที่ร้อยละ 5.2 การค้าระหว่างอาเซียนมีมูลค่า 643.4 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 23 ของการค้ารวมอาเซียนกับโลกโดยมีคู่ค้าสำคัญได้แก่จีนสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีตามลำดับซึ่งรัฐมนตรีอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการค้าระหว่างอาเซียนเป็น2เท่าภายในปี2568การประชุมครั้งนี้มีความคืบหน้าที่สำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ร่วมกับสมาชิกผลักดันให้สำเร็จในปีนี้ทำสำเร็จแล้ว7ใน13ประเด็นโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือ4IR ทั้งในเรื่องการจัดทำแนวทางพัฒนาแรงงานที่มีทักษะรับมือ4IR การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลของอาเซียนการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลให้ผู้ประกอบการรายย่อยและการเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และในอีก6ประเด็นที่เหลือมีความคืบหน้าที่ดีคาดว่าจะดำเนินการสำเร็จในปีนี้ตามเป้าหมายที่ประชุมยังเห็นชอบการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนให้ทันสมัยสอดรับรูปแบบการค้าในปัจจุบันและให้สามารถใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนได้ภายในเดือนมีนาคมนี้นอกจากนี้จากความมุ่งมั่นและบทบาทนำของไทยสมาชิกอาเซียนสามารถหาข้อสรุปในเรื่องสำคัญที่ค้างมานานอาทิตกลงเรื่องการยอมรับร่วมผลการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนและได้ข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งกำหนดลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับในเดือนพฤศจิกายนนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ประชุมหารือกับผู้เจรจา10ประเทศโดยมีข้อสรุปที่สำคัญเช่นอาเซียนตกลงที่จะเริ่มเจรจาเปิดเซรีสินค้าเพิ่มเติมกับจีนเกาหลีและอินเดียเพิ่มจาก FTA ที่มีอยู่ทบทวนปรับปรุง FTA ที่ทำไว้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้ทันสมัยกับการค้าในปัจจุบันมีถ้อยแถลงร่วมกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เน้นถึงความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลกและให้เร่งรัดการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การการค้าโลกเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ16ประเทศยังได้ร่วมประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP ยืนยันความตั้งใจที่จะหาข้อสรุปการเจรจาในปีนี้ตามที่ผู้นำตั้งเป้าไว้และมอบหมายให้ผู้เจรจาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนด้วยกันเองและอาเซียนกับคู่เจรจาโดยเฉพาะประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของไทยในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างพรมแดนซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการค้าของอาเซียนขยายตัวบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้